กับประธานของแบงชาตินะครับบอ,อกว่าจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีม้านี่นะครับโดยให้ธนาคารนั้นอายัดบัญชีม้าเป็นระดับบุคคลกันด้วยนะครับ นายรณดลน,นุ่มนนท์รองผู้ว่าการด้านเศรษฐภาสรสถาบันการเงินธนาคารในประเทศไทยนะครับอบอกว่าจะมีการยกระดับมาตรการจัดการบัญชีมาเพราะว่า2ปีผ่านมาเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับบ้านเราเยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวงให้มาลงทุนกว่า6 3 0 0 0ล้านบาทและมียอดบัญชีมาถ,ถูกอายัดแล้วเกือบ 200, 2,000 0 0บัญชีนะครับที่น่าสนใจคือไอ้ที่อายัด2 0 0 0 0 0บัญชีเนี่ยกว่า30%เป็นบัญชีเปิดใหม่ทั้งนั้นนะฮะพบว่าบัญชีมาส่วนใหญ่เนี่ยพอรับเงินมาปั๊บ โอนต่อไปอีก5ทอดนะฮะซึ่งปัญหาที่จัดการบัญชีมาได้น้อยเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการใช้ประโยชน์ของข้อมูลระหว่างธนาคารได้อย่างไม่เต็มที่นั่นเองครับส่งผลให้เกิดลักษณะม้าหมุนคือคนที่กระทำผิดเปิดบัญชีมาก็หมุนเวียนไปเปิดบัญชีมากับธนาคารแห่งอื่นๆต่อไปนะครับทำให้วันทีทาแบงก์ชาติก็เลยยกระดับมาตรการให้ทุกธนาคารดําเนินการมาตรการเดียวกันมิน่งนี้ครับ มาตรการแรกคือยกระดับการจัดการบัญชีมาโดยการปรับการดําเนินการระดับบัญชีเป็นระดับบุคคลและดําเนินการเข้มข้นทั้งบัญชีเก่าบัญชีเปิดใหม่กวาดล้างบัญชีมาทั้งระบบเลยนะครับโดยจะจัดการทุกบัญชีในทุกธนาคารที่ต้องสงสัยโดยใช้ข้อมูลจาก3แหล่งครับจากทางด้านปปงนะครับกลุ่มนี้ก็แทนด้วยมาดาอัปเดตทุกสัปดาห์บัญชีเดิมก็จะถูกล้ครับช่องทางอิเล็กทรอนิก ทุกบัญชีของธนาคารก็จะไม่ใมีการเปิดบัญชีใหม่ฐานจากข้อมูลที่เรียกว่า Central Fraud Registry หรือว่ามาเทานะครับบัญชีเดิมจะถูกระงับช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกบัญชีทุกธนาคารเช่นกันเปิดบัญชีใหม่ต้องไปที่สาที่สาขาธนาคารเท่านั้นและสุดท้ายคือข้อมูลบัญชีที่ธนาคารตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมเข้าขายต้องสงสยัยหรือเรียกว่ามาน้ําตาลนะครับเช่น บัญชีที่โอนเงินเข้าออกมูลค่าน้อยๆแต่ในช่วงเวลาสั้นๆหลายครั้งนะครับก่อนนี้นี่นะครับมีเงินโอนเข้าออกมูลค่าสูงนอกจากนี้ก็มีบัญชีเดิมนะรวมไปถึงมีการแจ้งเตือนว่าให้ละครับบัญชีเพราะต้องสงสัยอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะถูกตรวจสอบหมดนะครับส่วนมาตรการที่2เนี่ยแบงค์ชาติให้ธนาคารแต่ละแห่งมีบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการดิจิทัลปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการล็อกวงเงินที่ห้ามทําธุรกรรมออนไลน์การปลดล็อกวงเงินต่างๆทาได้ยากมากยิ่่งงงขึ้นน้นนนนเเปป็ตหรรรือววาากับดิ ต่อครั้งรวมถึงการสแกนใบหน้าในการท,ทําธุรกรรมบนโมบายแบงกิง้งต่ากว่า5 0 0 0 0บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วธนาคารยังสามารถเสมอบริการเพิ่มเติมเช่นการโอนเงินที่อยู่อาศัยขออภัยการโอนเงินที่อาศัยบุคคลอื่นช่วยอนุมัติแทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับการโอนเงินเฉพาะรายชื่อที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งจะเริ่มเห็นการให้บริการตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้เป็นต้นไปนะครับ